ี่ขอถามแทนทุกคนในห้องนี้นะคะจากวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วนะคะอยากทราบว่าใครจีบใครก่อนค่ะเพราะอะไรนะคะก็ตัวเองปะเพราะว่าสวยเพราะสวยเรามันสวยอยู่แล้วร้อยคนทักก็รักแค่เธอคนเดียวอุ้ยน่าจะหลายแก้วนะสวัสดีค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าร้องไห้ไปแล้ว5ครั้งตื่นตันแล้วก็ยินดีกับน้องนักสองมากนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกประทับใจกันและกันบ้างคะก็น้องไมค์เขาก็จะเป็นคนแผนทุกอย่างอะไรเงี้ยให้ครับในชีวิตอย่างเช่นอย่างเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนคอยจัดการให้ทุกอย่างจองตั๋วจองโรงแรมอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าก็ดีนะที่เขามีเขาเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าต่างคนก็เหมือนเป็นซึ่งชีวิตของกันและกันค่ะครับก็ขอบคุณน้องใหม่เราเห็นวันที่เพื่อนร้องไห้เห็นวันที่เพื่อนมีความสุขจนถึงวันนี้วันที่เพื่อนมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นเติบโตมากขึ้นตัวเพื่อนเองภูมิใจกับทุกอย่างในชีวิตของเพื่อนเพื่อนเป็นคนเก่งทำงานเก่งใช้ชีวิตเก่งเราเชื่อว่าทุกอย่างที่เพื่อนเจอเพื่อนจะผ่านไปได้เสมอแล้วเพื่อนก็จะมีเราแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนที่มางานวันนี้อยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปเราก็เป็นเหมือนคู่ปกตินั่นแหละที่เราจะต้องมีทะเลาะกันบ้างมีแบบไม่คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้สึกว่าไม่ประทับใจในตัวเอ็ดตลอดเลยก็คือในเรื่องคงเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เพราะว่าตั้งแต่คือเราคบกันมาอย่างที่แบบทุกคนเห็นใน presentation คือเอ็ดจะเป็นคนที่ดูแลไมค์ดีมากๆมันแบบบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีอย่างถ้าเขาอาบน้ำก่อนเราแล้วเราอาบต่อเขาอย่างเงี้ยเขาจะบีบยาสีฟันไว้ให้น่ารักมากถือว่าเป็นแบบถ้าสมมติว่ามีของอะไรพังอะไรเงี้ยค่ะมารู้ตัวอีกทีนึงของก็ถูกเปลี่ยนไปละเพราะว่าเขามาจัดการให้อะไรเงี้ยแล้วคือเขาเป็นแบบเนี้ยเสมอต่อจากนี้ไปนะคะวันนี้ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นนึงเนาะทั้งสองคนชีวิตคู่ก็หนักนิดบ้างหน่อยก็ต้องให้อภัยกันเนาะจับมือกันไปให้แน่นก็ขอให้ทั้งสองคนนะคะมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะยังไงอยากให้มีความสุขกันนะครับหลังจากนี้ตลอดไปสุดท้ายก็ขอให้ชีวิตคู่ของน้องๆมีความสุขกันรักกันมากๆนะครับมีอะไรก็ให้พี่ช่วยเหลือได้
ดงความยินดีนะคะกับพี่ทั้งสองก็คือรู้อยู่แล้วว่าระยะเวลาที่ผ่านความสุขจนวันนี้อาจจะเป็นแค่วันนึงที่เรียกว่ารวบรวมคนที่รักทั้งพี่ไมค์แล้วก็พี่เอสนะคะมาไว้ด้วยกันที่นี่ก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยจับมือกันไปนานๆแบบนี้แล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันค่ะ